มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศคำสั่งของ76จังหวัดและกทม.เมื่อวันที่21เมษายน2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558ฉบับที่27ความว่าโดยที่ได้มีการแพร่กระจายของโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อประกอบกับยังไม่มีวัคซีนป้องกันทั้งยังไม่มียารักษาโดยตรงจึงทำให้มีอัตราผู้ติดโควิด-19 เพิ่มขึ้นและมีผู้ติดต้องจากไปจากโรคดังกล่าวกรณีนี้จึงเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19ผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558ดังมีรายละเอียดปรากฏตามประกาศและคำสั่งของจังหวัดและกรุงเทพมหานครท้ายประกาศนี้ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา7วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกันขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ